วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2563อยู่กับอาจารย์วิโรธพี่แขกดิฉันพัชยาค่ะสำหรับคุณผู้ชมใน YouTube ใครเห็นอีโมจิที่เข้ามาเพิ่มเติมกันแล้วบ้างเปลี่ยนไปแล้วล่ะฮะใช่เป็นของใครฮะเป็นของพี่ชูวัฒน์เป็นของอาจารย์พิษเป็นของอาจารย์สิโรจน์แต่ของอาจารย์วิโรจน์รอก่อนนะคะไม่เป็นไร ไม่มีก็ได้ อ๋อน้อยใจแล้วไม่ได้น้อยใจดูด้วยเนี่ยเขาแบบหากว่าไงไม่ของวิโรจน์แบบเขารอจับช่วงลมขึ้นอะลมขึ้นเขาให้ผมมองบนตอนเขาถ่ายรูปไปเขาบอกว่าช่วยมองบนด้วยเดี๋ยวก็คงมีเดี๋ยวก็คงมีอันนี้มาเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกใช่ไหมVoice TV แล้วเขาให้มองบนแล้วก็บอกว่ารู้ทันนะแล้วตอนคนที่เขาถ่ายเขาบอกอาจารย์ทำหน้าเหมือนรู้ทันพรรคประชาธิปัตย์อะทำได้ไหมคะทำได้ทำได้ค่ะก็สิทธิพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่สมัครสมาชิกกับ Voice TV นะคะแล้วก็มีข่าวที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมทราบช่วงต้นกันหน่อยนะคะเรื่องของเสื้อ88ปีประชาธิปไตยคือเราได้รับข้อมูลจากคุณผู้ชมบางท่านที่โอนเงินการสั่งซื้อสินค้า88ปีประชาธิปไตยเข้ามาเมื่อเดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่ได้สินค้าอันนี้อาจจะมีการตกหล่นให้คุณผู้ชมสามารถติดต่อมาที่หมายเลข0986096481ได้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้เพื่อที่จะพูดคุยกันว่ามันติดขัดปัญหาอะไรยังไงตรงไหนส่งแล้วหรือยังหรือว่าส่งไปแล้วถูกตีกลับอะไรนะคะเพราะบางทีอาจจะต้องแขกไม่แน่ใจว่ามีระบบให้ tracking number กับผู้ซื้อหรือเปล่าอย่างไรนะคะค่ะส่วนผู้ที่สมัครสมาชิกแบบ VVIP ขอทวนสิทธิ์คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะอย่างแรกเลยจะสามารถรับชมรายการ Talking Thailand Membership ได้คือเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบรายการ2ทุ่มวันนี้เราก็จะมีการเอ็กซ์ตร้าพูดคุยกับคุณผู้ชมถามมาตอบไปกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีการจัดหมุนเวียนไปในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีนักวิเคราะห์มาพูดคุยกับคุณผู้ชมกันจะได้พูดคุยกันอย่างเต็มอิ่มเต็มที่นะคะบางคนอาจจะดูในรายการแล้วถามคำถามมาแล้วไม่ได้รับการตอบเลยแต่ว่าพอมาดูในเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านคำถามคุณผู้ชมให้แล้วก็ตอบสดๆเลยเอาอย่างนี้แล้วกันคือในนั้นเนี่ยเราไม่ต้องอ่านข่าวใช่ๆเราก็ตอบถามท่านผู้ชมได้เลยนะฮะแต่ว่าสำหรับท่านที่แชทอยู่ปกติเนี่ยผมก็ดูนะครับก็คอยมอนิเตอร์อยู่คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมจะอธิบายเรื่องการเป็นสมาชิก VIP 35บาทแล้วก็ VVIP 150บาทกับคุณผู้ชมนะคะว่าโดยเนื้อใหญ่ใจความของมันจริงๆนะคะคือเราแค่ขอเงินสนับสนุนจากคุณผู้ชมมาเป็นรายได้ในการทำธุรกิจสื่อ Voice TV Voice Online ของเราต่อไปนะคะทีนี้เราจะขอเงินคุณผู้ชมตรงๆเนี่ยเดือนละ35บาทเดือนละ150ก็กระไรอยู่เราก็รู้สึกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่จ่ายเงินสนับสนุนให้เรามีเงินจะมาจัดรายการกันต่อเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรเป็นการตอบแทนการให้การสนับสนุนนะคะในเดือนละ35บาทและ150บาทนี้35บาทเนี่ยเราก็ให้ป้ายสมาชิกแล้วก็มีอีโมจิให้เล่นสำหรับคุณผู้ชมที่จ่าย150บาทเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะ exclusive อาจจะเป็นการถกเถียงบ้างอาจจะเป็นการจัด live extra เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรูปแบบอ่ะมันจะไม่ทางการมันจะไม่เป็นผังชัดเจนว่าอุ๊ย format มันต้องอย่างงี้เหมือนกันทุกครั้งเพราะคุณผู้ชมคะคนเราก็มีเท่าเดิม commentator ก็มีเท่าเดิมเพียงแต่เราอยากสร้าง community ของการสื่อสารที่ใกล้ชิดเป็นกันเองมากขึ้นสำหรับสมาชิกที่จ่ายเงินสนับสนุนการทำธุรกิจสื่อของเราอันนี้แขกเรียกว่าเปิดอกพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะคะคือมันไม่ใช่ลักษณะของการจ่ายค่าสมาชิกแลกสินค้าล้วนๆแล้วก็มีส่วนลดนานๆครั้งเราก็จะมีสินค้าเลือกหรือสินค้าอะไรบ้างอย่างเงี้ยมาในช็อปซึ่งเราก็ไม่ได้ถึงขั้นขายถังเช่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นธุรกิจจริงจังขนาดนั้นคือเราจะขอเงินบริจาคก็อีกนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมนึกออกป่ะใจคอก็อยากจริงๆแล้วโหบริจาคเงินเข้ามาให้เราถึงขายอ่ะมันก็นิดนึงนิดนึงก็ทําคอนเทนต์แรกแต่มันจะคอนเทนต์จะเป๊ะมั้ยจะออกสม่ําเสมอมั้ยอันเนี้ยเราก็ดูกําลังการผลิตของเราก็เป็นไปตามสภาพทีนี้สำหรับคุณผู้ชมที่บอกอุ๊ยงั้นก็ไม่คุ้มคือไม่เป็นไรคือถ้ายังไม่พร้อมสนับสนุนเราก็ยังไม่ต้องสมัครนะคะเพราะว่ารายการปกติเนี่ยมีให้ดูครบถ้วนเหมือนเดิมทุกประการเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะมันเป็นเช่นนี้นะคะสำหรับคนที่สมัครและสนับสนุนให้เงินเป็นเนี่ยค่ะเป็นเงินที่เอามาทำรายการของเราต่อเนี่ยเขากราบขอบพระคุณค่ะอย่างนี้เลยค่ะกราบขอบพระคุณเนี่ยแล้วก็มีท่านผู้ชมถามว่า
เมื่อไหร่จะมีโครงการแบบนี้ในเฟซบ้างคือเขาบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ YouTube เลยและใช้ Facebook แล้วก็ต้องให้ทีมงานรับไปนะฮะเท่าที่ทราบมีเหมือนกันเป็นบางระบบแต่ว่าเหมือนจะต้องไปรีจิสเตอร์อะไรเป็นพิเศษอยู่พอสมควรนะตอนนี้คุณผู้ชมคะเศรษฐกิจมันตีบตันค่ะจะขยับขยายลิ้นมันตึงมากเลยตึงเหมือนใส่เสื้อคับเลยอะนึกถึงบิ๊กจ๊อกเสื้อคับยกมือยกไม้อะไรก็ยากนั่นแหละเนี่ยตึงตึงเสื้อคับจริงค่ะนี่ก็นี่แท็กเรียกได้ว่าเปิดอกคุยเลยนะเราไปที่เศรษฐกิจคุณประยุทธ์บ้างขอบคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจอะเราคุยกันเรื่องเศรษฐกิจมาเมื่อวานนี้ที่บอกจะมีโครงการอะไรต่างๆออกมาเนี่ยนะคะสำหรับรัฐบาลแล้วก็ล่าสุดวันนี้นายกก็ขยับเรื่องเศรษฐกิจอีกนะคะเชิญกลุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาคุยเลยอยากจะรู้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแนวทางการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะวันนี้มีการคุยกัน5หัวข้อหลักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์มุมมองในอีก3ปีข้างหน้าเรื่องสำคัญที่สุด3เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนก็อยากรู้จากภาคธุรกิจอุปสรรคในการทำธุรกิจตอนนี้อสังหาริมทรัพย์มีอุปสรรคอะไรบ้างกฎกติกาของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจหรือไม่แล้วก็หน่วยงานของภาครัฐที่อยากเห็นการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอ้อยากฟังขนาดนี้เลยโดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมนะครับประกอบไปด้วยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจนะครับรับสร้างบ้านนะครับบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนแสนสิริจำกัดมหาชน AP Land and House ปรึกษาบริษัท Golden Residence เป็นต้นนะครับพูดง่ายคือรายใหญ่เขาไปกันหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นผลจากการที่คุณเศรษฐาป่ะทวีสินที่เขาโพสต์ใช่ไหมฮะทวิตที่แกถามว่าถ้าอยากให้รัฐมนตรีใหม่มาต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนายกก็รีบขยับทันทีแต่ขอบอกท่านนายกนิดนึงอันนี้คือผมมีความรู้สึกว่าสเปะสปะมากอ่ะเดี๋ยววันนึงไปหาสื่อเดี๋ยววันนึงบอกเดินหาสังหาริมทรัพย์คือมันสเปะสปะสำหรับท่านที่ไม่เข้าใจระบบเศรษฐกิจนี่นะครับผมว่าท่านต้องพยายามทำอะไรที่แบบไปปูความรู้ใหม่อ่ะไปดูซิมันเกิดอะไรขึ้นในระดับโลกใช่ไหมฮะไปดูซิยุทธวิธียุทธกลยุทธ์ต่างๆในการปรับตัวในโลกยุคสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามาถึงเป็นยังไงสองฮะค่อยมาดูใครเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้มันคือนักลงทุนญี่ปุ่นครับกว่า 70% ของการลงทุนเนี่ยญี่ปุ่นหมดนะครับไม่พอนะครับ 85% ของรายได้จากการส่งออกของเราเนี่ยมาจาก5บริษัทใหญ่เท่านั้นคือคุณต้องไปดูในเซกเตอร์ทางเศรษฐกิจประเภทอุตสาหกรรมรายได้หลักเรามาจากตรงไหนค้าปลีกเรามาจากตรงไหนอ่ะค่าบริการมาจากตรงไหนพอเข้าใจภาพรวมแล้วนะครับท่านก็ค่อยลงไปดูในรายเซกเตอร์ถ้าท่านทำอย่างเงี้ยสเปซสปะมันปาหีท่านจะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกครับท่านก็รู้สึกว่าถูกผลประโยชน์ของคนนั้นดึงไปทางนี้ทีผลประโยชน์ของคนนี้ดึงไปทางนั้นทีท่านจะไม่เข้าใจภาพรวมและปัญหาของเศรษฐกิจไทยเลยนะฮะอาจารย์วิโรจน์คะจะมาเริ่มศึกษา101ตอนนี้มันจะทันหรือคะมันไม่ทันแล้วฮะแต่ว่าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่เพราะนอกจากนี้ต้องด่าแล้วนะคุณไปด่าแบบเสียหายหายแล้วเป็นนายกมาจะเผลอๆจะเข้าปีที่7แล้วนะคือนี่ประยุทธ์2จะเข้าปีที่7แล้วยังจะต้องให้วิโรจน์มานั่งสอนว่าเข้าไปดูภาพรวมก่อนนะว่านักลงทุนในประเทศเนี่ย 70% เป็นเท่านั้น 85% ของรายได้มันมาจากคือมันไม่ทันเราจะตายก่อนค่ะอาจารย์วิโรจน์เศรษฐกิจมันจะพังก่อนแต่ประเด็นคือแกไม่เข้าใจอะไรเลยไงพี่ก็แกไม่เข้าใจอะไรเลยแกต้องลาออกค่ะแกต้องจำนนต่อความเป็นจริงที่ว่าแกไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศแล้วจะพยายามมาแก้เกี้ยวด้วยการโอ้ยฉันก็ไปคุยกับสื่อแล้วนะนี่ฉันเชิญผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์มาคุยคุณประยุทธ์ไม่ได้บริหารร้านก๋วยเตี๋ยวคุณประยุทธ์ไม่ได้เปิดร้านขายเป็ดย่างปากซอย นึกออกปะคือคุณจะไปขอฟังความเห็นจากคนนั้นทีคนนี้ทีไม่ได้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณกำลังดูแลความเป็นอยู่ของคน70ล้านคนทั่วประเทศนะคะคุณจะมานั่งดูแบบอสังหา 5-6 บริษัทแล้วก็เอาตัวแทนมานั่งคุยกับคุณแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเอาตัวแทนไปนั่งคุยบนโต๊ะกับคุณน่ะเขาจะพูดความจริงกับคุณทุกอย่างเพราะลึกๆแล้วนักธุรกิจเหล่านี้เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศพูดไปคุณก็ฟังเขาไม่เข้าใจเขาก็ไปตามมารยาทให้มันจบๆไปแล้วคุณก็จะได้ชื่อว่าฉันก็เชิญมาคุยแล้วไงดิฉันเป็นคนไทยนะฉันนับถือศาสนาพุทธนะคุณก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราคนไทยด้วยกันเราก็ต้องช่วยกันแล้วคุณก็จะลงเอยแบ
แบบนี้ทุกครั้งเหมือนนิทานอีสปที่ผมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า1 2 3สุดท้ายประยุทธ์ก็บอกว่านี่ไงผมทำดีที่สุดแล้วผมเป็นคนไทยค่ะคนไทยย่อมไม่ทิ้งกันก็จะจบอีหลอดเนี้ยแต่คนที่ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากการพูดคุยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเป็นข่าวดีเป็นสัญญาณดีนะคะหลังจากคุยกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าข่าวดีความต้องการและกำลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยยังมีชาวต่างประเทศเชื่อมั่นและสนใจร่วมลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยมันก็มีอะฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับแต่ประเด็นคือมันถดถอยตลอดต่อเนื่องระยะ5ถึง6ปีอาจารย์วิโรจน์เชิญเขามาพูดอ่ะเชิญเขามาพูดต่อหน้าเขาจะพูดใส่หน้าคุณเหรอว่าคุณมันห่วยนะคือนักธุรกิจที่ไหนคะนายกเชิญไปฟังความคิดเห็นแล้วเขาจะพูดขอโทษนะนายกลาออกเถอะคุณมันห่วยไม่มีใครพูดหรอกทุกคนเขาก็พูดทุกคนเขาก็พูดตามมารยาทเท่านั้นแล้วคุณสุพัฒนพงษ์คะคุณเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคุณไม่เคยแขกคุณไม่เคยได้ยินแขกพูดว่าทุกวันนี้นะคนไทยและเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เรากินข้าวคุณจะมานั่งกล่อมแล้วว่าโอ้โหทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นน่ะกินข้าวอยู่ค่ะรู้ค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นและยังไม่พออยู่ค่ะยังไม่พอบอกว่าหลังรับฟังความคิดเห็นแล้วจะรวบรวมนะครับสรุปนำเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจให้เร็วที่สุดเพิ่งถามเขาไปเองฮะว่าการทำงานของรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงการทำงานของรัฐแบบนี้ครับเขาเรียกประสาทครับให้เร็วที่สุดของเขาเนี่ยคือจะแล้วเสร็จใน2สัปดาห์ใช้เวลาตั้ง2สัปดาห์2สัปดาห์ที่เอาเรื่องเข้านะเอาเรื่องเข้าแล้วเนี่ยเข้าไปเข้ามาเดี๋ยวก็หมดปีแล้วค่ะนะแล้วก็บอกว่าการย้ำนะครับว่าออกมาตรการจะพิจารณาครบถ้วนทุกฝ่ายยอมรับจึงจะต้องดูว่านำไปสู่ภาคปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดนี่คุณสุพัฒนพงษ์นี่เป็นโคลนนิ่งของนายกเหรอฮะพูดเหมือนเหรอพูดเหมือนกันเป๊ะเลยแพทเทิร์นของการพูดแบบนี้เหมือนกันหมดคือทุกอย่างโยนเข้าสู่ระบบราชการไม่ทราบว่าปตท.เลี้ยงไว้กี่ปีเลี้ยงมานานแค่ไหนด้วยเหตุผลอะไรนะถ้าเป็นแบบนี้และประเด็นสำคัญก็คือไม่มีองค์ความรู้อะไรหลุดออกมาจากปากเลยว่าฝ่ายธุรกิจเนี่ยเขาเห็นสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงไอ้5คำถามที่คุณถามไปเนี่ยคุณสุพัฒนพงษ์ไม่ออกมาชี้แจงเลยสักกับเรื่องเดียวและทิ้งท้ายบอกว่าอยากให้มองว่าสิ่งที่รัฐบาลเดินมาถูกทางจะเร่งพิจารณาออกเป็นมาตรการให้เร็วที่สุดยังมีหน้าพูดว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางอีกเหรอคะถ้ารัฐบาลเดินมาถูกทางอ่ะจนวันนี้คุณจะเรียกคนนั้นคนนี้มารับฟังความคิดเห็นเหรอแล้วอาจารย์วิโรจน์คิดดูว่าสิ่งนี้มันบิดเบือนระบอบการเมืองหนักมากแล้วเรานะคะเราไม่ควรจะหลงกลฟังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟองน้ำลายของคนเหล่านี้เพราะอะไรโดยระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองแต่ละพรรคนะคะย่อมเป็นตัวแทนของแต่กลุ่มผลประโยชน์อยู่แล้วมันไม่ควรจะเป็นรัฐบาลแล้วเรียกกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปคุยอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้เดี๋ยวเรียกอสังหามาคุยเดี๋ยวเรียกสื่อมาคุยเดี๋ยวเรียกธุรกิจค้าปลีกมาคุยเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่ความเป็นตัวแทนของคุณน่ะมันจบตั้งแต่คุณตั้งพรรคการเมืองคุณปักธงอุดมการณ์ของพรรคการเมืองของคุณว่าคุณจะสมาทานอุดมการณ์เสรีนิยมในเรื่องการตลาดและทุนคุณก็จะกลายเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่เขาเชื่อในเรื่องการแข่งขันคุณปักธงอุดมการณ์คุณว่าคุณจะต่อสู้เพื่อชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาไปโหวตให้คุณก็แปลว่าพรรคการเมืองและส.ส.และรัฐมนตรีของคุณน่ะคือตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ของเกษตรกรคุณเป็นพรรคแรงงานคุณก็คือกลุ่มตัวแทนผลประโยชน์ของแรงงานแล้วคุณมีหน้าที่เป็นแมสเซนเจอร์ค่ะเอาข้อเรียกร้องหรือความปรารถนาหรือความฝันของโหวตเตอร์ของคุณน่ะไปสู้กันในเรื่องนโยบายในสภาแล้วถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลเรื่องไอ้ที่คุณจะเรียกใครมาฟังเนี่ยมันควรจะจบตั้งแต่วันที่คุณตั้งพรรคแล้วสังเคราะห์ออกเป็นนโยบายแล้วไปหาเสียงค่ะแล้วแต่ละพรรคเนี่ยก็ปิดไฟฉันเป็นตัวแทนแรงงานฉันเป็นตัวแทนเกษตรกรฉันเป็นแทนกลุ่มใหญ่ฉันนี่แหละพวกคุณมาล็อบบี้ฉันนี่แหละเป็นนายทุนให้พรรคฉันเป็นนายทุนให้วิโรจน์เนี่ยไปหาเสียงจนได้เป็นส.ส.ดังนั้นวิโรจน์จะไปปกป้องทุนใหญ่ให้ฉันในสภาเรื่องแบบนี้ค่ะความเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มมันควรจะจบตั้งแต่คุณสังเคราะห์ออกมาเป็นนโยบายพรรคประเด็นคือสังเคราะห์ไม่ได้ทำแล้วไปสู้กันในสภาสู้กันในกระบวนการการออกกฎหมายและอื่นๆไม่ใช่ไปเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ใช่ไปเป็นนายกแล้วขอเรียกเจ้าสัวมาคุยหน่อย
ขอเรียกไอ้สังหาจะบ้าเหรอคะมีที่ไหนมีพรรคการเมืองมีการทำงานการเมืองที่ไหนเขาทำกันแบบนี้อันนี้คือการเล่นขายของค่ะกลับไปแค่ขนมครกอยู่ที่บ้านกลับไปขุดดินทำขนมครกปลอมเล่นขายของอยู่ที่บ้านค่ะถ้าจะทำงานแบบนี้เราทุกคนเสียภาษีกันคนละใช่น้อยนะคะเราไม่ได้เสียภาษีมาให้นั่งเล่นแค่ขนมนะกับพื้นดินเอาหญ้ามาหั่นสมมุติเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยที่ตลกที่สุดนะฮะในเวลานายกรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้สิ่งที่แกจะต้องสังเคราะห์มาได้ก็คือคนทั้งประเทศจะได้ประโยชน์อะไรเพราะมันคือหน้าที่ของคุณไม่ใช่ตอบสนองอย่างที่พี่แขกบอกกลุ่มผลประโยชน์เล็กๆหลังจากที่คุณเลือกตั้งไปแล้วด้วยนี่แขกยังไม่พูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะ นี่พูดแค่ว่าเอาแค่เป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ใหญ่ๆอ่ะคุณยังเป็นไม่ได้เลยค่ะค่ะคือทำไม่ได้ก็ลาออกจริงๆเพราะค่ะผมว่าไล่ออกเลยพี่ผมว่าแกคงไม่น่าจะลาแล้วล่ะเราต้องออกไปไล่กันเยอะๆแล้วล่ะพบในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วยังพบผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้า13รายในนามสมาคมศูนย์การค้าไทยด้วยนะคะคุณวัลยาจิตราธิวัฒน์อดีตนายกสมาคมศูนย์การค้าไทยและผู้บริหารเซ็นทรัลพัฒนาบอกว่าสมาคมนั้นได้นำเสนอแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับภาครัฐค่ะเพื่อพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาประเทศก็มีทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะอันนี้นำเสนอให้พลเอกประยุทธ์ไปแม่มีレスปอนส์ไหมฮะมีレスปอนส์ไหมว่าท่านนายกจะว่ายังไงก็มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่าตัวอย่างข้อเสนอในการประชุมของภาคธุรกิจที่พูดคุยกันเนี่ยภาครัฐควรมีนโยบายส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นสุดยอดการใช้ชีวิตแห่งเอเชียสุดยอดการใช้ชีวิตวันก่อนเพิ่งเห็นใครก็ไม่รู้ว่าลง15สไลด์ Amazing Thailand ถนนขรุขระรถ2เลนวิ่งกันยังกับเป็นสนามแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดการใช้ชีวิตแบบคาบลูกคาบดอกจะตายวันจะตายพรุ่งก็ไม่รู้แห่งเซาท์อีสเอเชียสรุปเขาเขียนไม่จบใช่ไหมนะสุดยอดแห่งการใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว่าจะติดคุกเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ออกไปชุมนุมทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ก็มีอันนึงน่าสนใจคือเสนอแก้นโยบายค่าแรงขั้นต่ำให้สามารถจ้างแรงงานขั้นต่ำได้เป็นรายชั่วโมงนำไปสู่การจ้างงานเพิ่มเติมอีก 1.2 ล้านอัตรานะฮะแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับให้ลดภาษีนำเข้าให้กระตุ้นผู้ที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยนะครับมาบริโภคทำช็อปช่วยชาติอะไรทำนองนี้และที่ผ่านมาแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะก็พวกนี้ครับอยากได้อะไรไปบอกพี่ก็สนองให้นะฮะโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลสัมฤทธิ์ของมันหรือแม้กระทั่งทำเสร็จแล้วยังไม่กล้าออกมาบอกเลยว่ามันได้ผล1 2 3 4 5ยังไงบ้างไอ้นี่ไอ้เราเที่ยวด้วยกันไงออกมายอมรับแล้วว่าคนไม่สนใจมีคนไปใช้แค่ 700,000 สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะ4ล้านที่นั่งของเครื่องบินนะมีคนไปใช้แค่ 4,000 ที่นั่งคิดดูนะฮะไม่น่าเชื่อเพราะประเด็นคือคนไม่มีตังค์และไม่มีอารมณ์จะเที่ยวค่ะคุณยังไม่เก็ทอีกเหรอนะทั้งหมดทั้งมวลที่คุยกับตัวแทนสุดกันแต่ส่วนนึงนะผมคิดว่าบางทีผมพูดตรงๆรำคาญผู้เอกชนเหมือนกันคือพยายามที่จะหล่อตลอดเวลาคือพยายามอวยพยายามเลียพยายามอะไรอย่างนี้แล้วพยายามพูดอะไรที่มันเป็นระหว่างบรรทัดแต่เผอิญมันไม่เข้าสมองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาไม่รู้สภาวะความเป็นจริงสักทีก็สมน้ำหน้าค่ะธุรกิจอะไรจะเจ๊งเพราะคุณมัวแต่อวยรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวจะเจ๊งจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปฟ้อนแวดต้องฟ้อนแวดตัวเองไหมเนี่ยฟ้อนแวดแปลว่าอะไรคะคือจะไปละมุนรอบตกเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดนะครับอยู่ในช่อง Voice เขาก็บอกเหมือนกันอยากไม่อยากให้ร้านค้าปิดกิจการมีการจ้างงานต่อมีเงินอุดหนุนหมุนเวียนนะครับรัฐปล่อยซอฟท์โลนอนุญาตประกอบการนำหลักฐานไปทำสัญญาเช่ามาขอกู้เงินแล้วก็เยียวยานะครับค่าชงค่าเช่าอะไรต่างๆและโครงการจ้างงานต่อไปเลยทำนองนี้ซึ่งเราก็พูดกันมาหลายเดือนแล้วค่ะนะฮะสุดท้ายตกงานกันหมดแล้วฮะตัวแทนศูนย์การค้าก็บอกว่าศูนย์การค้าเนี่ยนะเป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่รวมผู้ประกอบการมากกว่าแสนรายก่อให้เกิดการจ้างงาน2ล้าน4แสนคนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า 750,000 ล้านบาทต่อปีศูนย์การค้าจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่นับเป็นต้นน้ำที่เป็นจุดเริ่มต้นและรวมการค้าขายเอาไว้อันนี้อย่าให้ด่านะฮะอย่าให้ด่านะครับอันนี้ก็พูดอวยเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองมากเลยคือตอนนี้เนี่ยพวกคุณไปกินพื้นที่กันหมดนะครับจนทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆที่เป็นสแตนด์อะโลนตามถนนหนทางเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้พอไปอยู่ในที่ของพวกคุณก็ฟันใช่ไหมทั้งค่าอะไรนะขอกินเปอร์เซ็นต์จากยอดขายอะไรสารพัดแล้วมันก็ทำให้ราคามันแพงเกินกว่าความเป็นจริงเมื่อเปรียบเทียบกับ
คนไทยไปต่างประเทศแล้วซื้อของอ่ะในประเทศที่แบบรายได้ขั้นต่ำวันละ 3,000 บาททำไมไปซื้อของเหมือนกันในประเทศไทยแต่ราคาถูกกว่าอันนี้เป็นปัญหาเรื่องการผูกขาดนายกอยากเคลิ้มฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเคลิ้มก็เลยเอาเดี๋ยวออกมาตรการเลยนะแจก 3,000 บาท15ล้านคนช่วยพวกนี้อีกไปกันใหญ่อีกมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้อีกเยอะท่านนายกต้องสังเคราะห์และเข้าใจยังจะเรียกท่านนายกอีกนะวิโรจน์ไม่รู้จะว่าไงแล้วพี่เดี๋ยววันที่19จะเปลี่ยนแล้วแต่เคาะแล้วไงเรื่องของที่บอกว่าจะแจกเงินคนละ 3,000 บาทแต่จำกัดแค่15ล้านคนเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้เราได้ยินแต่ชิมช็อปใช้ชิมช็อปใช้เฟส1เฟส2เฟส3สมัยคุณอุตมะเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนนะคะเขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่เอาแล้วชิมช็อปใช้เอาเว็บไซต์ถ้าสร้างเว็บไซต์ใหม่เรียกว่าคนละครึ่งคนละครึ่งผีครึ่งคนเหรอคะคนละครึ่งผีนะคนละครึ่งคนละครึ่งนี่ยังไงคือกำลังจะเปิดเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เปิดขยันเปิดเว็บไซต์มากเลยนะคะให้ประชาชนเข้ากดรับสิทธิ์แจกเงิน 3,000 บาท15ล้านคนใช้งบประมาณ 45,000 ล้านบาทช่วยค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งซื้อของในชีวิตประจำวันซึ่งหลักการหลักๆ ก็คือรัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% เงื่อนไขแบบนี้ค่ะเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเนี่ยที่รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยช้อปให้ประชาชนผ่านแอปเป๋าตังค์ด้วยนะคะสบค.หวังกระตุ้นใช้จ่ายช่วยลดสบศขออภัยค่ะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนส่งเสริมการบริโภคช่วยผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปก็คือรัฐบาลจะช่วยค่าใช้จ่ายให้ประชาชน15ล้านคนจำกัดแค่15ล้านคนนะคะช่วยเหลือเน้นกลุ่มร้านค้ารายย่อยหาบเร่แผงลอย 80,000 แห่งจ่ายเงิน 3,000 บาทต่อคนผ่านแอปเป๋าตังค์ของธนาคารกรุงไทยผู้มีสิทธิ์ได้เงิน 3,000 ต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะโดยคุณดนุชาพิชยนันท์รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือสภาพัฒน์เนี่ยนะฮะให้ข้อมูลว่าสปส.เนี่ยเห็นชอบโครงการคนละครึ่งนะฮะลักษณะคล้ายชิมช็อปใช้งบ 45,000 ล้านนะครับจากพ.ร.ก.กู้เงินสามารถนำเงินที่รัฐสนับสนุนเนี่ยนะครับซื้อสินค้าได้ทุกประเภทครอบคลุมนะครับในกลุ่มสินค้าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าของใช้อื่นๆยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่โดยเงื่อนไขการจ่ายของโครงการก็คือใช้ได้ไม่เกินวันละ100ถึง250บาทโดยรัฐจ่ายให้ครึ่งนึงคาดว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจ 90,000 ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มได้ 0.25% ซึ่งโครงการนี้นะครับก็จะดำเนินการ3เดือนคือตุลาถึงธันวาโดยกระทรวงการคลังจะตัดทำรายละเอียดเสนอสบศครั้งหน้าเพื่อให้เริ่มโครงการได้ภายในเดือนตุลาคมไม่ทราบว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้คุณปีดีลาออกด้วยไหมคือแกเห็นโครงการแบบนี้แล้วแกแบบโอ้ my god บังคับยังไงให้ใช้วันละ100ถึง250บาทก็คือคงเป็นจำกัดวงเงินไว้ในแอปไว้ก็คือไปใช้ก็ได้แค่นี้คนละครึ่งยังไงอ่ะหมายถึงว่าเขาให้ 3,000 ใช่ไหมพี่อยากใช้มูลค่า 3,000 ต้องซื้อของทั้งหมด 6,000 เก็ตไหมประมาณนั้นพี่ซื้อมาแม่ห่อละ10บาทเขาออกให้พี่5บาทพี่ได้เหมือนเราซื้อของได้ส่วนลด 50% ใช่ประมาณแต่แล้วใครได้การคัดเลือก15ล้านคนนี่ยังไงใครเร็วคนนั้นได้ใช่ฮะใช้ระบบชิงโชคเหมือนเดิมซึ่งเวลาคุณทำระบบใครเร็วคนนั้นได้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าระหว่างคนที่พอจะมีตังกับคนที่ไม่มีทรัพยากรเลยใดๆในมือซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดอ่ะใครจะเร็วและใครจะช้าไม่มีมือถือระหว่างน้องสุน้องประสานงานเราเนี่ยกับป้าที่ขายส้มตำอยู่หน้าวอยใครจะกดน้องสู่ได้อยู่แล้วใครจะกดได้ก่อนก็ต้องเป็นน้องสู่ใช่ไหมเพราะน้องสู่ทำงานออนไลน์ตลอดแต่ถามว่าระหว่างน้องสู่กับป้าที่ขายส้มตำหน้าวอยใครเดือดร้อนกว่ากันป้าส้มตำถูกป่ะหรือป้าส้มตำจะรวยกว่าน้องสู่นะสมมติสถานการณ์แบบนี้ทีนี้พอป้าส้มตำรู้ว่าน้องสู่ได้แล้วป้าไม่ได้ป้าก็จะต้องโวยฉันจนกว่าทำไมฉันไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็จะมีพาเลทไปที่หน้ากระทรวงการคลังแล้วก็ขยายตอน 5,000 เสร็จแล้วก็จะขยายซึ่งอันนี้แขกบอกว่านี่คือการทำงานแบบเด็กเล่นขายของไงเอาดอกชบามาหั่นเป็นหมูเป็นไก่หรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พี่แขกบอกว่าทำผิดแล้วก็ย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกถูกและทำผิดให้มากกว่าเดิมแต่พี่แขกมันตลกตรงไหนรู้ไหมเงินที่คุณเอามาให้เราแล้วบอกว่าจ่ายกันคนละครึ่งมันฟังดูแล้วในทางจิตวิทยาก็คืออ่ะรัฐจ่ายให้คนละครึ่งไม่จริงนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วไอ้เงินที่เขาให้คุณครึ่งนึงก็เป็นเงินที่เขากู้มาแล้วสุดท้ายใครต้องจ่ายฮะประชาชนก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีกนะ นี่คุณ คือแขกอยากจะถามไปดังๆเนี่ยว่าไหวเหรอคะ
เราประชาชนคนไทยทุกคนนะคะนั่งฟังนโยบายแต่ละมาตรการของรัฐที่ออกมาเนี่ยแขกถามจริงว่าไหวไหมแล้วที่แขกอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรคุณพัชยาจังวิโรจน์นี่คือเดือนกันยายนแล้วเดือนกันยายนแล้วซึ่งทุกอย่างมันเข้าใครของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหมดทุกอย่างแล้วไอ้การพักหนี้ 3 เดือนก็จบแล้วเงิน 5,000 3 เดือนก็จบแล้วและไอ้ที่เข้าใครธุรกิจจะเจ๊งที่อั้นกันมาตั้งแต่ปิดเมืองเนี่ยนะคะก็จะทะลุแล้วแล้วคนที่ตกงานจากธุรกิจสายการบินที่เจ๊งอย่างการบินไทยเนี่ยคนเคยมีรายได้เดือนละแสนแสนห้าตอนนี้รายได้เขาจะเหลือกันแค่1,600บาทอะไรอย่างเงี้ยคือมันไอ้การเข้าใครของภาวะพังทลายของคนตกงานและวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันกำลังจะขมวดปมที่สิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วสิ่งที่เราอดทนรอคอยมาตลอดก็คือว่ารัฐบาลเห็นหรือยังว่าภาวะเข้าใครฝีแตกเนี่ยมันมาแล้วแล้วเราก็รอดูอยู่ว่าใกล้ๆฝีแตกเนี่ยคุณจะเกิดแบบเอ็นไลท์เทนหรือบรรลุโสดาบันบรรลุธรรมอะไรขึ้นมาจนกระทั่งขับเอาสียอดกุมารออกเราก็นึกว่าคุณคิดขึ้นได้คุณจะเอาใครที่แบบกล้าคิดกล้าทำกล้าออกนโยบายมากู้วิกฤตระยะสั้นแขกไม่ได้คิดว่าคุณจะฉลาดถึงกับจะวางแผนประเทศอะไรให้ระยะยาวได้นะแขกคิดว่าระยะสั้นนับตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้มันจะมีการเรียนรู้บทเรียนจากไอ้พวกชิมช็อปใช้ทั้งหลายเนี่ยแล้วจะไม่ซ้ำรอยเดิมปรากฏว่ามาอีหลอบเดิมแล้วห่วยกว่าเดิมค่ะก็ไม่เป็นไรฮะหลายคนเขาบอกว่าอาจารย์มองในแง่ลบไปผมก็ไปวิพากษ์วิจารณ์นี้นะเขาบอกเวลาใกล้เลือกตั้งอ่ะพี่แจกเงินแบบนี้ได้ผลมากเลยสำหรับเขาอาจจะมองว่านี่คือแค่แบบยุทธวิธีในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะยุบสภาหรือไม่อะไรอย่างนี้แขกจะบอกให้นะคะว่าการซื้อเสียงผ่านไอ้การแจกเงินแบบนี้มันไม่เวิร์กเพราะว่าความอัปลักษณ์ปุปะผิดพลาดในการบริหารงานของคุณเนี่ยมันเยอะเยอะเกินกว่าที่การแจกเงินแบบนี้เนี่ยจะไปปะทะเอาไว้ได้ก็อยากให้ประชาชนสั่งสอนเขาหน่อยถูก